นับสนุนโดย Gigabyte Thermaltake TTE Sport และ Dewa Natural สวัสดีครับทำไมต้องยักไหลอุ้ยวันนี้ผมมีตัวอัคเซสซอรี่ครับในการตกแต่ง PC case ของเพื่อนๆมาให้ฟังกันไม่สิมาให้ชมกันโดยตัวนี้ครับเป็นตัวปรับรอบพัดลมหน้าตาก็เขาเรียกว่าคล้ายๆกับตัวปรับรอบพัดลมสมัยก่อนก็เป็นตัวปรับรอบพัดลมในแบบมือหมุนหน้าตาหน้าปัดดิจิตอลแต่เป็นใช้มือปรับตัวนี้ชื่อรุ่นว่า Commander F6 RGB ด้วยซึ่งตอนนี้ครับ Thermaltake เองได้มีการทำในส่วนของ RGB นะครับไม่ว่าจะเป็นพัดลมไฟตกแต่งเคสคีย์บอร์ดเมาส์โอ้ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับที่เป็น RGB คือปรับเปลี่ยนสีได้นะครับมันก็เรียกง่ายว่าเป็นเทรนด์เนาะเป็นรถไฟอ่ะไม่น่าเล่นมันเป็นในเรื่องของเทรนด์ที่ RGB ปรับเปลี่ยนสีมาในช่วงยุคนี้นะครับก็ Thermaltake ก็ทำตัวปรับรอบพัดลมซึ่งตัวเก่าก็มีออกมาหลายรุ่นเลยซึ่งทาง Thermaltake เองครับมีการออกมาหลายรุ่นนะออกมาที่เป็นแบบหน้าปัดกดจิ้มเองแบบดันขึ้นลงอ่ะตัวนั้นเป็นตัว F5 มั้งถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็มี Commander FX FT จำไม่ได้เหมือนกันเยอะออกมาเยอะตัวนี้ครับออกมาส่วนตัวมองว่าตัวนี้ที่ออกมาเนี่ยเป็นแบบมือหมุนใช้งานเองความทนค่อนข้างจะเยอะกว่าที่เป็นแบบจอสัมผัสทัชสกรีนจากที่เคยใช้มาหลายตัวนะโอเคฮะก่อนที่เราจะมาลองเปิดให้ดูกันดูตัวกล่องก่อนตัวกล่องครับมาแบบเล็กๆกระทัดรัดมัดใจมือด้านบนครับโลโก้ Thermaltake นะครับด้านหน้าก็เป็นรูปสินค้ามุมเล็กๆล่างๆนี้ครับปรับไฟได้0ถึง12โวลต์แน่นอนก็คือมันเหมือนปรับรอบพัดลมคือดันไฟให้ตั้งแต่0จนถึง12โวลต์นั่นเองฝั่งนี้ครับ Commander RGB ไม่ F6 RGB มันเป็นชื่อรุ่นแล้วก็ RGB ก็ปรับเปลี่ยนสีได้256ไม่มีบอกครับเป็นมัลติคัลเลอร์ถ้าเป็นในรุ่นRGB หลายๆรุ่นอย่างไฟที่เขาให้มาหรือว่าเป็นพัดลมริงตัวนั้นจะบอกว่า256ตัวนี้เป็น RGB Multicolor นะครับก็ปรับเปลี่ยนสีได้คือไฟมันจะไหลไปเรื่อยๆนั่นเองนี่ฮะด้านล่างไอ้ด้านข้างเมื่อเขาติดตั้งเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นไฟที่เขาเปิดให้ดูก็ประมาณนี้เนาะสเปคด้านหลังกันหน่อยดีกว่าสเปคด้านหลังครับปรับรอบพัดลมได้ตั้งแต่0ถึง9999 RPM อันนี้คือที่น่าสนใจนะครับในตัวกล่องครับเขาจะให้ตัวนี้มาอีกคือตัวนี้เขาเป็นหัวที่เอาไว้ทำงานร่วมกับตัวนี้ครับ Lumix Color 2564มีสติกเกอร์แปะอยู่ลืมเอาออกก็ตัวนี้ครับมันเป็นตัวปรับสีใช่ไหมตัวนี้มันก็สามารถทำงานได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่สามารถปรับสีได้เหมือนตัวกล่องของมันเองนะครับตัวนี้มันจะปรับได้อยู่ประมาณ5สีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็คือปรับสีตามพรีเซตของมันนะครับเขาจะให้สายมาด้วยนี่ก็เอาไว้เชื่อมต่อกับไฟ LED นะครับนั่นเองโอเคอันนี้คือสายที่เขาให้มา2เส้นนะฮะทีนี้เรามาดูตัวสินค้ากันตัวสินค้าครับหน้าปัดไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับจะมีหน้าจอดิจิตอลมาให้ก็จะบอกเลขเชื่อมต่อการใช้งานพัดลมได้6 channel นะฮะโดยลูกเล่นของเขานะครับตัวนี้ต้องบอกว่ามันจะมีปุ่มอยู่3ปุ่มตรงนี้ได้ยินเสียงไหมมันกดได้มันคือการกดปรับใช้งานต่างๆนั่นเองนะครับหลายคนก็งงว่าเฮ้ยมันจะปรับสียังไงในเมื่อมันหมุนบิดซ้ายขวาธรรมดามันกดได้นะครับ3ปุ่มแล้วก็ปุ่มสุดท้ายแต่2ปุ่มนี้จะกดไม่ได้จะแข็งๆนะครับตรงนี้ก็เป็นหน้าปัดดิจิตอลวัสดุตรงนี้ต้องบอกนิดนึงว่ามันคือพลาสติกเลยพลาสติกนะพลาสติกจริงๆก็ส่วนตัวมองว่ามันอาจจะสู้วัสดุของพวกแบบอลูมิเนียมหรือว่าเหล็กไม่ได้นะครับในเรื่องของความแข็งแรงทนทานเพราะว่าถ้าสมมุติมีการถอดเข้าถอดออกบ่อยๆแน่นอนว่าพลาสติกเนี่ยเกลียวมันหวานได้นะครับด้านในก็เป็นแผงวงจรของเขานะครับพื้น PCB สีเขียวนะด้านข้างสำหรับการติดตั้งก็เป็นพลาสติกนะทีนี้ครับมาดูแบ่งสายการใช้งานสายการใช้งาน6เส้นครับฝั่งนี้เป็นเส้นสีดำนะสายแบบแบนนะครับติดเป็นแพรกันเลยนี่ครับปรับรอบพัดลมได้6 channel ตัวขั้วเขาเนี่ยตัวหัวคอนเนคเตอร์เนี่ยมาในรูปแบบ4พินนะครับแต่จริงๆแล้วมีใช้ได้3พินมันออกมารองรับพวกพัดลมที่เป็น PWM นะครับปรับรอบได้นั่นเองต่อมาชุดของเทมละกันนี่เทมก็มีเหมือนกัน6เทมเวลาใช้งานก็ดึงหลอดมันออกแล้วก็มีกาวติดมาให้ที่เป็นบันเดิลเนี่ยแปะทับไปอีกทีนึงนะครับมันเป็นเทมเอาไว้วัดส่วนต่างๆนะครับ6ส่วนของตัว PC case เราว่าส่วนไหนมันร้อนตรงไหนอะไรอย่างนี้หรือว่าเอาไปติดใกล้พัดลมก็ได้นะครับจะได้รู้ว่าตรงนั้นลมร้อนเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับต่อมาครับหัวการใช้งานไฟเลี้ยงนะฮะใช้ในรูปแบบ12โวลต์หัวโมเล็กเชื่อมต่อกับ power supply โดยตรงได้เลยนะครับซึ่งวันนี้ครับ
ไม่รอช้าครับไม่มีพัดลมโอเคมีพัดลมแล้ววิ่งไปหยิบมาเมื่อกี้นะครับก็เดี๋ยวเอามาลองให้ดู1ตัวนั่นเองทีนี้ผมต่อตรงไว้แล้วกับตัว power supply นี่ตัวนี้เป็น smart dps ด้วยนะเป็นแบบดิจิตอลโอ้โหโฆษณามากเลยทีนี้ฮะเดี๋ยวให้ดูหน้าจอตอนเปิดปุ๊บเวลาเปิดเครื่องดูความเท่ของเขานี่กระพริบโอเคเซตไว้สีแดงนะครับเดี๋ยวเชื่อมต่อหัวนี่ด้วยกันนี่พัดลมตัวหนึ่งหน้าปัดของเขาครับไม่ได้มีอะไรมากด้านบนสุดนะครับ RPM จะเป็นรอบของพัดลมนะครับแล้วก็มีตัวโวลต์นะครับก็คือ12โวลต์ตอนนี้ปรับเต็มเลยเดี๋ยวให้ดู12โวลต์ปรับเต็มลดลงมาเหลือ 4.0 นะครับความเร็วรอบลดลงมาแล้วตอนนี้24องศาอยู่ในห้องแอร์เนาะเทม1อยู่ไหนเทม1ข่าวเทม1หายเทม1ตอนนี้ครับเทม1 25องศานะครับ24 25องศาไหนเรามาลองดูกันว่าเทมจะตรงไหม32องศาขึ้นโอเคประมาณนี้ด้วยกันแต่ว่าเทมยังทำงานอยู่นะครับไม่พังทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของการปรับตั้งค่าการใช้งานกันปุ่มแรกครับเป็นปุ่ม L นี่มันจะมีโลโก้เล็กๆอ่ะคือเล็กมากเลยให้ดูอยู่ตรงนี้นะครับเป็นโลโก้ตัว L ก็คือ LED mode นะครับสามารถเปิดปิดได้เวลาเปิดถ้าเปิดเงี้ยปุ๊บคือ LED ติดแต่ถ้ากดโลโก้มันปิดเนี่ยทิ้งไว้สักพักมันจะดับนะครับต่อมาครับเป็นส่วนของปุ่มการใช้งานฝั่งนี้นี่ปุ่มแรกปุ่มเปลี่ยนสีกด2ทีนะนี่คือถ้าเรากดทีนึงปุ๊บหยุดให้มันสีหยุดตรงสีนี้กดปุ่มแรกนะกดเพื่อให้มันไหลนี่มันก็จะไหลไปเดี๋ยวรอก่อนนี่สมมุติเราชอบสีเหลืองเรากดหยุดนะปุ่มต่อมาสังเกตไหมว่ามันจะเบาลง1นะสต็อปแรกคือสว่างสุดค่อยๆลดมาครึ่งนึงแล้วก็อ่อนสุดเจ๋งนะปรับเปลี่ยนสีได้แล้วก็ยังทำให้สว่างน้อยลงด้วยนะครับเวลามันแยงตาแล้วกลางคืนปุ่มที่3ครับเป็นส่วนของปุ่มเพลย์นี่เพลย์ก็คือให้มันไหลไปเรื่อยๆแหละปุ๊บก็ประมาณนี้นะครับกับปุ่มการใช้งาน3ปุ่มนะครับเขาจะเขียนบอกไว้จริงๆมันก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากมายนะนอกจากหน้าปัดที่บอกอยู่3ส่วนก็คือรอบพัดลมความร้อนแล้วก็โวลต์นะแล้วก็3ปุ่มนี้ที่ปรับกดใช้งานได้นะฮะก็ลูกเล่นมันอาจจะไม่ได้เยอะแต่อีกส่วนหนึ่งที่ผมจะบอกคือการทำงานของพวกหน้าปัดดิจิตอลกับแบบมือหมุนเนี่ยอุ้ยนึกว่าไฟช็อตมันค่อนข้างที่จะทนกว่าปรับแบบทัชสกรีนนะครับอันนี้คือปรับรอบปิดเลยนะอันนี้คือปิดพัดลมหมุนบิดซ้ายสุดค่อยๆขยับปุ๊บติดละอันนี้คือแรงระดับหนึ่งบิดสุดเลยโหดมากอยากรู้เหมือนกันว่าพัดลมตัวนี้ความเร็วรอบเท่าไหร่ลมแรงดีเหลือเกิน 2,200 รอบครับนี่โอเคประมาณนี้แล้วกันกับการปรับการใช้งานส่วนต่างๆนะครับลูกเล่นของมันอยากไปติดตั้งลงเคสนะครับก็จะเหมือนเดิมครับเราจะไปติดตั้งลงเคสกันแล้วก็จะมาดูในเรื่องของการใช้งานต่างๆกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ดูเรื่องนี้การใช้งานไปดูเรื่องของความสวยแล้วกันนะว่าติดตั้งลงเคสแล้วจะเป็นยังไงไปชมกันครับเอาละครับต้องบอกว่ามันเป็นตัวปรับรอบที่ตอนแรกเนี่ยคิดว่ามันคงจะได้แค่แบบเร่งพัดลมเบาพัดลม6 channel ที่ไหนได้มันสามารถปรับต่างๆได้อย่างเช่นปรับสีปรับอะไรอย่างเงี้ยถือว่ามันเป็นลูกเล่นอีกอันนึงสำหรับคนที่เบื่อในเรื่องของชาแนลอ่ะเดี๋ยวกดทีนึงอ่ะเนี่ยมันกดปุ๊บมันก็ปั่นเรื่อยๆของมันนะครับกดปลดให้มันวนลูปไปได้ซึ่งตัวนี้ส่วนตัวมองว่าลูกเล่นแบบนี้มันดีเพราะว่าแต่ก่อนที่เป็นแบบพวกจอสัมผัสอ่ะจอสัมผัสของตัวปรับรอบพัดลมหลายตัวนะมันค่อนข้างที่จะไม่ทนพอกดไปบ่อยแล้วมันจะมีบ้างแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันดูง่ายเลยมันดูคล้ายๆเป็นเมนูเรากดสวิตช์ปุ๊บมันก็เปลี่ยนไปนะครับซึ่งผิดคาดจากตอนแรกนะฮะตอนแรกคิดว่าเป็น RGB มันคงแบบเหมือนรถ10ล้อไฟเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเราปรับได้แค่6 channel
นะครับแต่พอลองกดดูปุ๊บเอ้ยมันเลือกสีได้ตอนแรกก็คิดอยู่ว่าลูกเล่นมันจะกดยังไงเป็นจอสัมผัสหรออะไรอย่างงี้ซึ่งส่วนตัวมองว่าเท่าที่เคยใช้มานะแฟนคอนโทรลเลอร์เนี่ยแบบอย่างเงี้ยทนกว่าที่เป็นแบบทัชสกรีนนะครับแต่ทัชสกรีนอ่ะสวยกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครชอบแบบนี้ก็เจ๋งดีส่วนตัวก็ชอบแบบนี้นะชอบอะไรที่มันยืดๆหรือมันหน้าเคสมันดูมีอะไรให้หน้าเคสดีนะครับโอเคครับนี่คือส่วนหนึ่งแล้วกันครับของ Commodore F6 RGB นะฮะเอาดีๆแล้วกัน Commodore F6 RGBสำหรับบทความนะครับตัวนี้เพื่อนๆสามารถติดตามชมได้ที่ www.compete.tv.com นะครับในนั้นเราจะมีบทความอธิบายการใช้งานละเอียดอะตัวก็ละเอียดนิดนึงอะสำหรับใครที่ดูวิดีโอแล้วงงนะฮะโอเคก็ไปติดตามชมกันได้ที่นั่นนะครับฝากกดไลค์ที่ Facebook Fanpage ด้วยครับ facebook.com/competeproduction สำหรับวันนี้ครับผมและทีมงาน Compete TV ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับอ้อเสริมอีกนิดตัวนี้ครับเคส Core X71มีรีวิวลงแล้วนะครับไปติดตามชมก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่อยากรู้ว่าเคสตัวนี้มีดียังไงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย